สวัสดีครับผมแว่นปักทองออน YouTube Channel ตอนนี้อยู่ที่สถานีกรุงธนบุรีของรถไฟฟ้า BTS นะครับกับสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีทองวันนี้เป็นวันแรกนะครับเปิดแล้วกับรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งรถไฟฟ้าสายสีทองกันเป็นวันแรกนะครับเมื่อช่วงเช้าก็ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็มาเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาคอยดูแลและมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยเช่นกันส่วนที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นตัวของสถานีรถไฟฟ้านะครับเราเดินลงไปชั้นล่างกันนะจะไปชั้นในช่วงแรกอาจจะต้องมีการรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับตรงไปอาจจะต้องมีการเปลี่ยนขบวนกันนะครับที่สถานีกรุงธนบุรีก็เปิดวันแรกคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็สามารถมานั่งใช้บริการกันได้ค่าโดยสาร15บาทตลอดสายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของจุดจำหน่ายตั๋วนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองเครื่องจำหน่ายตั๋วก็บรรยากาศในชั้นจำหน่ายตั๋วนะครับของสายสีทองอันนี้ก็เป็นแผนผังแผนภูมิครับแสดงรายละเอียดของสายสีทองนะครับเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวฝั่งทนอันนี้ก็สามารถไปท่องเที่ยวได้หลายที่นะครับกับจุดท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับแล้วก็รายละเอียดของขบวนรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับก็สามารถมาชมกันได้นี่ก็เป็นเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบคือตั๋วรถไฟฟ้านะครับสายสีทองจะเป็นบัตรนะแบบ BTS นะครับข่าวดีคือตอนนี้ยังเปิดให้บริการฟรีนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ถึง15เดือนหน้าคือมกราปีใหม่นะครับก็ยังมาใช้บริการกันได้เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับก็ระบบเดียวกับ BTS นะครับเข้าไปก็แตะก่อนนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นถนนน่าจะเป็นถนนตากสินนะครับมุ่งหน้าสามารถเลี้ยวซ้ายก็เข้าถนนเจริญนครเข้าไปยังไอคอนสยามได้ซึ่งรถไฟฟ้าตอนนี้นะครับสายสีทองก็จะเปิดบริการเบื้องต้น3สถานีนะครับเป็นช่วงแรกระยะทาง 1.8 กิโลเมตรนะครับก็จะมีสถานีกรุงธนบุรีสถานีเจริญนครนะฮะหน้าไอคอนสยามแล้วก็สถานีโรงพยาบาลตากสินกับบรรยากาศชั้นจำหน่ายตั๋วนะครับของสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับก็เริ่มมีคนมาใช้บริการกันบ้านนะครับในวันแรกเกี่ยวกับเวลาแต่ละเวลาของการให้บริการรถนะครับแสงสะท้อนหน่อยเห็นกันไหมครับก็แต่ละเวลาก็จะเป็นไล่ตามนี้นะครับก็สามารถเช็คเวลาได้ในการเดินทางอ
นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปยังชั้นอาชาชลาได้เลยครับก็ใช้ชั้นชลาที่1นะครับมีบันไดเลื่อนให้ก็ชาญชลาที่1นะครับไปทุกสถานีก็คือจุดเริ่มต้นของสถานีสายสีทองสถานีขุนพลบุรีนะครับก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นตัวรางนะฮะถ้าตรงไปทางขวาก็จะเป็นของ BTS นะครับอันนี้จะเป็นของสายสีทองครับขบวนรถก็ยังจอดรออยู่ที่ด้านบริเวณลานด้านทางนู้นนะฮะก็มีประชาชนมารอใช้บริการอยู่พอสมควรนะครับไม่มากเท่าไหร่เพราะยังเป็นวันธรรมดาอยู่สถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS นะครับสถานีกรุงธนบุรีส่วนที่เห็นนี่จะเป็นตัวโรงจอดนะครับแล้วก็โรงซ่อมบำรุงนะครับของสายสีทองนะครับก็จะอยู่ในชั้นเดียวกันของกับชั้นชานชาลานะครับตอนนี้ก็เกือบบ่าย3โมงแล้วนะครับรถขบวนได้เคลื่อนเข้ามาแล้วซึ่งขบวนรถจะเป็นระบบ APM นะครับซึ่งเป็นระบบร้อยยางอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในขบวนกันเลยซึ่งเป็นระบบล้อยางอัตโนมัตินะครับช่วงในการเดินรถช่วงแรกๆอาจจะมีเจ้าหน้าที่ประจำรถนะครับในการคอยดูแลอำนวยความสะดวกก่อนซึ่งเป็นสายแรกของเมืองไทยเกี่ยวกับรถไฟฟ้าที่ใช้ระบบขับเคลื่อนโดยอัตโนมัตินะครับหรือเป็นระบบล้อยางลดมลพิษและก็เสียงรบกวนได้เป็นอย่างดีนะครับในตัวเมืองบรรยากาศภายในรถนะครับสถานีแรกจะเหลือนครไอคอนสยามนะครับอ
รถก็จะโค้งทางซ้ายนะครับผ่านหน้าไอคอนสยามก็มีสั่นบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะเป็นการเดินรถวันแรกนะครับรถอาจจะยังไม่เข้าที่สักเท่าไหร่อันนี้ก็เข้าถึงไอคอนสยามแล้วนะครับสถานีเจริญนครตัวของขบวนรถนะครับก็จะเป็นแบบกระจกใสครับและจะไม่เชื่อมต่อกันนะครับเป็นขบวนเดียวกับอย่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะหรือสายสีเขียวนะครับแต่จะแยกตัวขบวนโดยเด็ดขาดจะมีตัวเดือยนะครับเป็นตัวคอยล็อกตัวขบวนไว้ด้วยกันนะครับจะเป็นหัวลากไปกับเฉยนั่นจะเป็นสถานีของโรงพยาบาลตักสินนะครับครับตัวโรงพยาบาลตักสินประชาสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชโรงพยาบาลตักสินก็เป็นสถานีสุดท้ายนะครับสถานีที่3รถจะเข้าทางขวามือนะครับจะเข้าเทียบชัชลาเรื่องแรกก็ยังสามารถนั่งบริการฟรีนะครับก็สามารถลงสถานีไหนได้ก็ได้สถานีนั่นห้างไอคอนสยามนะครับบริเวณสถานีโรงพยาบาลตักสินนะครับก็เปิดวันแรกนะครับเพราะยังไม่ค่อยมีประชาชนมาใช้บริการสักเท่าไหร่เพราะเป็นวันธรรมดายังเป็นช่วงบ่ายๆอยู่นะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงเย็นอาจจะมีประชาชนมาใช้บริการเยอะขึ้นนะครับส่วนตรงนั้นก็นั่นอาคารสีฟ้านั่นเป็นของสำนักงานเขตคลองสานนะครับก็เบื้องต้นนะครับยังเปิดให้บริการฟรีถ้าเป็นของขวัญปีใหม่จากที่เคยจะคิดค่าโดยสาร15บาทตลอดสายนะครับตอนนี้ก็เปิดถึง15มกราคมปีใหม่เดือนหน้านะครับมาใช้บริการกันได้ก็ผ่านจุดท่องเที่ยวต่างๆนะครับสามารถมานั่งรถเที่ยวกันได้นะครับช่วงเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวช่วงปีใหม่กันได้
ครับก็เป็นระบบเชื่อมต่อรถนะครับเบื้องต้นก็อาจจะเป็นแค่หัวลากเป็น2ขบวนครับไปกลับนะครับแต่ถ้าจำนวนประชาชนที่มาใช้บริการเยอะขึ้นก็อาจจะเป็นการเสริมตู้นะครับเบื้องต้นจะให้บริการ2ขบวนนะครับคือวิ่งสวนกันไปกลับแต่อาจจะมีอีก1ขบวนคือเป็นขบวนเสริมในช่วงปิดขบวนเฉินได้นะครับก็จะใช้วิ่งบริการทั้งหมดก็3ขบวนด้วยกันอัตราความเร็วนะครับเบื้องต้นใช้ได้สูงสุดที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่ามาตรฐานอยู่นะครับเร็วพอสมควรนี่ก็ขบวนสวนกลับมาแล้วนะครับเรามาดูล้อยางกันครับของรถไฟฟ้าสายสีทองเพิ่งจะเห็นมีตัวรางนำทางให้นะครับเพื่อการลดออกนอกเส้นทางสถานีคลองฝันครับ G3 นะครับจะขึ้นต้นด้วยตัว G นะครับคือสายสีทองจับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงของสายสีทองนะครับสถานีคลองสารกับถนนประชาธิปกนะครับก็จะเห็นว่าตัวรางของรถไฟฟ้านะก็จะเชื่อมต่อไปข้างหน้าได้อีกหนึ่งสถานีนะครับนั่นก็คือสถานีถนนประชาธิปกนะครับซึ่งเป็นส่วนของทางกรุงเทพมหานครที่จะต้องสร้างต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งทั้งหมดจะเป็นอยู่ที่4สถานีนะครับของรถไฟฟ้าสายสีทองคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในแว่นด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ